ายมันๆของคนวัยทีนค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเรา2คนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามค่ะที่จะพาเพื่อนๆไปทำกิจกรรมที่เอ็นเทรนนะคะที่เหมาะสำหรับวัยรุ่นอย่างพวกเรา2คนมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ปาล์มจะพาแพรกับเพื่อนๆไปทำกิจกรรมอะไรที่ไหนคะแพรชอบแพนเค้กหรือเปล่าล่ะคะชอบมากๆเลยค่ะวันก่อนนะคะพี่น้ำนุ่นเขาซื้อคัพเค้กมาฝากปาล์มค่ะแพรมันเป็นแบบคัพเค้กถ้วยเล็กๆนะคะทานอิ่มกำลังพอดีเลยโหดีจังเลยค่ะแล้วปาล์มถามถึงเรื่องเค้กทำไมคะก็วันนี้นะคะปาล์มจะชวนแพรไปทำคัพเค้กนะคะที่สำคัญพอทำเสร็จแล้วเลยยังจะได้แต่งหน้าเค้กสไตล์เก๋ไก๋ตามสไตล์ที่เราอยากแต่งอีกด้วยดีจังเลยค่ะปาล์มแล้วเราจะไปทำกันที่ไหนดีคะก็นี่เลยค่ะแพรร้านแพนโดร่าที่อวีนิวแจ้งวัฒนานี่เองค่ะไปกันเลยไปกันเลยค่ะทีนสไตล์แต่ว่าเราจะทานหมดนี่เลยเหรอคะอุ๊ยเปล่าค่ะแพรแพรแค่โชว์ให้แพรเห็นว่าหน้าตาคัพเค้กของที่นี่เนี่ยเก๋ไก๋แค่ไหนนะคะแล้วแพรอยากจะทำหน้าตาคัพเค้กแบบนี้เป็นของแพรเองไหมอยากสิคะปาล์มแต่ว่าเราจะทำเป็นเหรอคะจะมีใครมาสอนเราทำไหมเนี่ยนั่นสิคะสวัสดีค่ะน้องปาล์มน้องแพรสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กกี้แพรคะนี่พี่ปุ๊กกี้ค่ะพี่ปุ๊กกี้เป็นคนแต่งหน้าคัพเค้กทั้งหมดนี้เลยแล้ววันนี้พี่ปุ๊กกี้ก็จะมาสอนพวกเราแต่งหน้าคัพเค้กด้วยโหดีจังเลยค่ะปาล์มพี่ปุ๊กกี้คะแพรไม่ค่อยเห็นการแต่งหน้าคัพเค้กแบบนี้จากที่ไหนอะค่ะไม่ทราบว่าพี่ปุ๊กกี้ได้ไอเดียการแต่งหน้าคัพเค้กแบบนี้มาจากไหนอะคะก็การแต่งหน้าคัพเค้กแบบนี้ส่วนมากคือร้านเราจะคิดกันเองค่ะอิงจากพวกคัพเค้กที่ไปออกงานปาร์ตี้พวกอะไรอย่างนี้เราก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วการแต่งหน้าคัพเค้กแบบนี้ค่ะทำยากหรือเปล่าคะพี่ปุ๊กกี้ไม่ยากค่ะแต่ว่าต้องมีการฝึกฝนนิดนึงค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรา2คนขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์พี่ปุ๊กกี้นะคะให้พี่ปุ๊กกี้ช่วยสอนพวกเราแต่งหน้าคัพเค้กด้วยได้ไหมคะได้เลยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็พร้อมที่จะทำคัพเค้กกันแล้วค่ะตายแล้วค่ะอุปกรณ์ในการแต่งหน้าคัพเค้กก็พร้อมแล้วนะคะไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนคะพี่ปุ๊กกี้ก็อันดับแรกก็ต้องเริ่มต้นจากบีบหน้าคัพเค้กก่อนค่ะค่ะเวลาบีบอะค่ะก็ให้ใช้อุ้งมือบีบจากข้างบนลงมาเพราะว่าอย่างนึงคือตัวครีมอะมันจะได้ไม่ไหลออกข้างนอกข้างบนอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆวนนะคะนี่นะคะไม่ยากอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะน้องๆสามารถทำได้เองที่บ้านก็ได้มันจะมีเป็นเขาเรียกฟองน้องจะมีขายแล้วก็มาผสมสีแล้วก็ปั้นกดตามพิมพ์ที่ต้องการได้นี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะโอ้โหทำไมพี่ปุ๊กกี้ทำดูง่ายจังเลยคะใช่ค่ะทำไมทำมันคงไม่เที่ยวอย่างนี้เป็นไงคะเพื่อนๆสวยไหมคะลองดูเลยไหมคะลองอยากลองว่าได้ค่ะเอาเลยลองเลยค่ะก็บีบต้องใช่ค่ะพี่ปุ๊กกี้ค่ะใช้อุ้งมือค่อยๆบีบแล้วค่อยๆหมุนค่ะแพคะมันจะจบที่ปุ๊กกี้ทำแล้วคะหมุนไปแล้วค่ะอ่าได้อยู่ใกล้เคียงค่ะแพรต่อไปค่ะแพรค่ะหน้าที่แพรค่ะช่วยกันแต่งค่ะค่ะยากกันเนาะเนี่ยสาวหวานเขาเริ่มแต่งเลยหวานค่ะปุ๊กกี้ใช่อย่าฟังนี่บีบเละไปแล้วค่ะให้แพรแต่งแก้ให้โอเคค่ะเราต้องสีสันนิดนึงใช่ส่วนมากคัพเค้กจะออกแนวสีสันปกติแล้วคัพเค้กนี่มันมีรสชาติเลยค่ะก็ถ้าหลักๆเราจะมีอยู่ประมาณ7ค่ะก็ทอของเราเนี่ยจะมีที่ขายดีเลยเนี่ยจะเป็นตัวสีแดงเป็นเรดเวลเวทตัวนี้จะเป็นวานิลาผสมโกโก้ค่ะใช่แล้วก็จะมีเป็นวานิลาตัวนี้เป็นช็อกโกแลตแล้วก็ถ้าหน้าร้านเนี่ยก็จะมีเป็นชาร์ลอตแล้วก็ช็อกโกแลตมันจะเป็นกาแฟพวกนี้รสชาติที่เลือกหลากหลายใช่ค่ะแล้วถ้าอย่างปาล์มอะค่ะพี่ปุ๊กกี้เป็นคนที่ไม่เก่งศิลปะเอาซะเลยค่ะจะบอกพี่ปุ๊กกี้มีเทคนิคง่ายๆอะไรให้ปาล์มแบบแต่งหน้าพอจะเอาไปแบบปาร์ตี้สู้กับเพื่อนได้ไหมคะก็ส่วนมากเลยถ้าปาร์ตี้นี่ก็เน้นสีสันค่ะถ้าไม่เก่งศิลปะเนี่ยเราก็เอาแค่ว่าที่เราชอบแล้วกันค่ะเอาใส่เยอะไว้ก่อนใช่แต่เขาสู้ เขาสวยไม่ได้แล้วเราต้องบอกสีสันเยอะไว้ก่อนหน้าครีมมันจะมีหลายหน้าไหมคะหน้าครีมหน้าครีมมีหลายหน้าค่ะของเราจะมีเป็นบัตเตอร์ครีมครีมชีสครีมกาแฟค่ะก็แล้วแต่เราแล้วอย่างนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นบัตเตอร์ครีมค่ะใช่ก็จะหวานๆหน่อยใช่ค่ะ
ของเรานี่จะเป็นบัตเตอร์ครีมแบบว่าใส่ตัวช็อตเทนนิ่งน้อยเพราะฉะนั้นตัวบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยทานเราจะไม่เลี่ยนอ๋อทานแล้วไม่เลี่ยนใช่ไหมแปลกค่ะอันนี้กลัวอยู่ดีมากค่ะแล้วปกติบัตเตอร์ครีมนี่คือขายดีที่สุดเลยไหมคะคือว่านิยมที่สุดที่นิยมที่สุดก็มีหลายตัวค่ะก็จะมีที่บอกว่าจะเป็น Red Velvet เนี่ย Red Velvet ของเราจะน่าเป็นครีมชีสแท้ๆเลยค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นตัวนิลาก็มีขายดีเหมือนกันนี่ค่ะฝีมือคัพเค้กของปาล์มเป็นไงบ้างคะของแพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ปุ๊กกี้ค่ะคือแพรสงสัยนิดนึงอะค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนำคัพเค้กไปทำรายการนะคะแล้วก็ทำไมเขาต้องตกแต่งให้มันมีสีสันมากมายขนาดนี้ด้วยอะค่ะก็ส่วนมากคัพเค้กเนี่ยจะนิยมในการนำไปจัดงานปาร์ตี้งานเลี้ยงต่างๆเนี่ยข้างงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแต่งหน้าเนี่ยก็จะแต่งตามคอนเซ็ปต์ของแต่ละงานว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจงานดีไซน์เก๋ๆแบบเนี้ยค่ะพี่ปุ๊กกี้จะมาสามารถหาทานได้ที่ไหนบ้างคะก็เพนโดร่าตอนนี้มีอยู่2สาขาค่ะก็คือที่อเวนิวแจ้งวัฒนาถนนแจ้งวัฒนาแล้วก็จะมีที่ชั้น5เดียมโพเรียมค่ะที่สุขุมวิท26ค่ะหรือว่าจะไปเยี่ยมชมเราได้ในเว็บไซต์ก็ได้ www.pandorabakeshop.com ค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถไปหาทานกันได้นะคะรับรองว่าต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆเพียงแค่เราใช้จินตนาการและใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในการทำงานนะคะเราก็จะได้ผลงานที่ดูมีคุณค่าแล้วก็ดูมีราคาขึ้นมานะคะและที่สำคัญเราสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างของเราด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณพี่ปุ๊กกี้ร้านเพนดูรามากเลยนะคะที่ให้เราสองคนได้มาแต่งหน้าคัพเค้กสไตล์เก๋ๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะก่อนที่เราสองคนจะรับประทานคัพเค้กที่อยู่ตรงหน้าของพวกเราหมดลงไปซะก่อนนะคะตอนนี้คุณหมอสีเฟื่องก็มีหนังสือดีๆรอเราอยู่ในช่วงบุ๊กเทอราปีค่ะรักไม่รักสวัสดีครับคนไข้ครับคลินิกคุณหมอสีเฟื่องเคลื่อนที่มาแล้วครับคนไข้มานั่งสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับผมก็กำลังเสี่ยงทายความรักเสียงไทยดอกกุหลาบเนี่ยแสดงกำลังอินเลิฟใช่ไหมล่ะครับถ้าผมอินเลิฟเหมือนที่คุณหมอว่าเนี่ยผมจะมาเสียงไทยกับดอกกุหลาบที่ไม่เหลืออะไรดอกนี้ทำไมล่ะครับหมอใช่ครับหรือว่าแต่มีอะไรครับลองเล่าให้หมอฟังหน่อยครับคือผมเนี่ยหลงรักผู้หญิงคนนึงครับเธอสวยน่ารักนิสัยดีมีฐานะครับซึ่งตรงข้ามกับผมโดยสิ้นเชิงที่เป็นคนซื่อและโชคดีมากนะครับเพราะตรงกับหนังสือที่หมอพกมาพอดีเลยล่ะครับชอบหนังสือคุณหมอเหรอครับใช่ครับผมน้องหนังสือเล่มนี้เลยครับนี่ความรักของคุณฉุยครับจากคุณไมตรีลิมปิชาติครับแล้วคุณฉุยกับผมเนี่ยจะเกี่ยวกันยังไงครับผมไม่ได้ชอบคุณฉุยนะครับเกี่ยวกันครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักน่ารักของคุณฉุยครับผมซึ่งเป็นคนที่หน้าตาก็ไม่ดีรูปร่างก็ดูจนแต่เขามีความซื่อสัตย์จริงใจครับเขาก็สามารถชนะใจนางฟ้าอย่างคุณดาริกาได้ในที่สุดยังไงล่ะครับคุณหมอพูดซึ่งผมรู้สึกมีความหวังมากเลยครับแต่ว่าคุณถือคนนี้เขามีวิธีแบบเทคนิคในการจีบยังไงครับคุณหมอครับนี่หมอว่าเราลองเอาไปอ่านดูนะครับซึ่งหมอรับรองว่าจีบติดทัวร์ไม่ครับรับรองสนุกแน่นอนครับผมจีบติดไม่ติดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราแหละครับต้องขอบคุณคุณหมอที่เดลิเวอรี่มาถึงนี่มากเลยนะครับยินดีมากครับสวัสดีครับคุณหมอเดี๋ยวหมอขอตัวไปรักษาคนไข้คนอื่นต่อนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับให้ครับไม่เอาครับเรื่องราวสุดแสนประทับใจของคุณฉุยเรื่องราวสุดหันษาที่ถูกนำมาทำเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์หลายครั้งด้วยกันอีกหนังสือดีๆที่หมอขอแนะนำนะครับสวัสดีครับผมคุณหมอสติเฟื่องนะครับแต่ตัวจริงของผมวันนี้ชุดนี้เราให้เพื่อนๆมาเป็นคุณหมอสติเฟื่องคนใหม่ในคลินิกบุ๊กเทอราปีของเราสนใจสมัครเข้าคัดเลือกเป็นคุณหมอสติเฟื่องส่งประวัติและรูปถ่ายพร้อมเล่าเรื่องราวความสนใจมาที่ ticketeam@ticketpark.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึง23พฤษภาคม2553รีบๆกันหน่อยนะครับโอกาสดีๆรอกันอยู่